สำหรับคืนนี้ผีก็หลอกหนูก็ได้ครับนี่ครับ2ตัวไม่รู้ใครทุบข้าวอยู่ตรงนั้นครับน่าจะผีนั่งมันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พามาดักหนูนะครับเหยื่อก็ค่อนข้างจะพิเศษหน่อยนึงเหยื่อปลาปิ้งนะครับปลานี่ก็ได้มาจากปลาที่ติดข่ายผมแล้วเอามาปิ้งนะครับเอากลับมา10อันครับวันนี้นี่ไม้ผมสวยๆทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ชมเจอหนูครัวครับอันนี้เป็นหนูพุกแน่ๆครับเป็นหนูครัวอยู่กันเป็นครัวเลยเพราะว่ามีทางออกหลายทางก็เดี๋ยวจะดักก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เรามายามด้วยกันค่ำแล้วนะครับค่ำแล้วนะครับท่านผู้ชม2ทุ่มกว่าๆนะครับตอนผมออกมาจากบ้านเรามายามหนูที่เราดักกันไว้ครับ10กว่าอันไปลุ้นด้วยกันครับว่าจะมีตัวติดบ้างหรือเปล่าตามมาครับเรามาดูอันนี้ครับท่านผู้ชมหนูพุกครับตัวใหญ่ด้วยแต้มแรกของคืนนี้ครับนี่ครับท่านผู้ชมเห็นนะครับนี่ๆดุด้วยครับดุด้วยโอเคครับเดี๋ยวผมจัดการมันก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมพุกใหญ่ครับตัวสวยเลยนี่แต้มแรกครับกระดูกอ่อนเลยตัวนี้นี่ครับแต้มแรกครับท่านผู้ชมหนูพุกใหญ่โอเคหมานครับหมานวันนี้จะพี่เจ้าทางจะถือตาหาความศีรษะเทวดามาทำมาหากินหน่อยนะครับอย่าลบกวนเรามาดูอันนี้ครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่เลยนี่ครับหากลับเราเข้าป่านะครับเห็นเชือกอยู่นี่ครับนี่ผมแหวกดูเห็นหนูแล้วนะครับนี่หนูพุกนะครับหนูพุกรุ่นเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับผมดักปากรูพอดีเลยโอเคแต้มที่2สำหรับคืนนี้ครับนี่ครับหนูพุกหนุ่มนี่ครับเหยื่อปลาย่างผมทำงานแล้วดักไว้เหมือนเดิมครับไว้ลุ้นตอนเช้าต่อโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับคืนนี้ผีก็หลอกหนูก็ได้ครับนี่ครับ2ตัวไม่รู้ใครทุบข้าวอยู่ตรงนั้นครับน่าจะผีนั่งมันครับแล้วก็2ตัวครับสำหรับเหยื่อปลาย่างเราหนูพุก2ตัวพอแกงแล้วครับนี่เดี๋ยวตอนเช้าเรามาลุ้นกันอีกทีนะครับผมสำหรับคืนนี้สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับท่านผู้ชมเราไปดูกับดักหนูที่เราดักกันไว้กันครับเมื่อคืนได้ไป2ตัวตอนเช้ามาลุ้นด้วยกันครับว่าจะได้กี่ตัวติดตามมาครับนี่ครับท่านผู้ชมอันนี้กับดีดนะครับแต่ไม่อยู่นี่ครับกับวางอยู่นี่ดีดแล้วถอยลงมาอยู่นี่รอยมันดิ้นลงมาอยู่นี่ปากรูอยู่นู่นนะครับปลามันเอาปลาผมไปกินนู่นไม่เป็นไรครับลุ้นอันต่อไปหนูติดครับท่านผู้ชมนี่ดุด้วยครับไอ้ตัวนี้
นี่ครับหนูพุกรุ่นครับติดหางอยู่หน่อยเดียวเองจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วหางยังติดอยู่เลยมาช้าอีกนิดนึงจะหลุดเนี่ยครับเรียบร้อยครับแต้มแรกเช้านี้หลุดไป2อันนะครับก่อนที่จะมาได้ตัวนี้ไม่รู้มันดึงหลุดหรือว่ายังไงดูอันต่อไปครับสรุปผลงานเช้านี้ครับหนูพุก1ตัวแล้วก็เมื่อคืน2ตัวใหญ่รวมเป็น3ตัวกับดัก10อันนะครับเหยื่อปลาย่างหาเหยื่อไม่ได้ครับหาเหยื่อไม่ทันก็เลยลองเหยื่อปลาย่างดูก็ถือว่าได้แกงอยู่ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปสนุกมาให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ได้ผลงานน้อยหน่อยแต่ก็ได้คลิปสั้นๆให้ดูนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมหาเหยื่อดีๆได้แล้วจะพามาทำคลิปให้ดูใหม่นะครับผม